สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา modify ตัวคีย์บอร์ดธรรมดาให้สามารถ hot swap ได้นะครับซึ่งคีย์บอร์ดที่ผมจะ modify เป็นคีย์บอร์ดตัวเก่าของผมซึ่งมันจะเป็นรุ่น RK61 นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่มันมีการบัดกรีแผ่นวงจรเอาไว้นะครับโดยที่จะไม่มีพิน hot swap ตามรูปนะครับก็ผมจะค่อยๆดูตะกั่วแล้วก็ถอดสวิตช์ออกทีละตัวนะครับก็จะได้บอร์ดหน้าตาประมาณนี้ครับส่วนอุปกรณ์ที่จะมา modify ก็จะเป็นไขควงตัวจิ๋วนี่นะครับ2ตัวผมจะค่อยๆขยายรูตัว PCB นะครับแล้วก็ใส่ตาไก่ขนาด1มิลเข้าไปนะครับถ้าเกิดใครหาได้พอดีหรือแบบไซส์พอดีเลยอาจจะไม่ต้องขยายนะครับก็ต้องค่อยๆทำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบอร์ดจะเสียหายพอผมยัดตาไก่เข้าไปในแต่ละรูได้ผมก็จะติดเทปไว้กันตาไก่มันหลุดนะครับก็ในส่วนตาไก่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าหมุดตาไก่หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับครับหลังจากใส่ตัวหมุดตาไก่ครบทุกรูแล้วก็มาในส่วนการบัดกรีเข้าไปนะครับก็จะค่อยๆทำนะครับแล้วก็ในที่สุดก็เสร็จแล้วครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยครับต่อมาผมก็จะทดสอบโดยการเอาสวิตช์ไปจิ้มแต่ละพินแล้วก็ค่อยๆกดดูนะครับว่าในแต่ละจุดมีการเสียหายของวงจรหรือเปล่าผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับวิธีการที่มา modify อย่างนี้ก็อาจจะทำให้เสียหายได้นะครับถ้าเกิดแบบเราทำไม่ดีหรืออะไรเงี้ยฮะก็อันนี้เป็นคีย์บอร์ดตัวเก่าผมไม่มีอะไรทำเรียกว่าโปรเจกต์หาทำแล้วกันผมก็เลยเอามา modify ดูผมก็จะค่อยๆประกอบตัวเพลทที่ลองสวิตช์กลับเข้าไปนะครับครับลองเปิดสวิตช์ดูก็มีไฟติดครับครับลองมอดเทปเล่นดูด้วยครับไม่รู้จะช่วยอะไรหรือเปล่าก็หลังติดเทปผมก็จะประกอบกลับเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับผมเลือกใช้เป็นตัวสวิตช์ของหัวโน่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสวิตช์ไซเลนครับก็บอร์ดผมมันเป็นบอร์ดตัวเก่าแล้วฮะก็สามารถใช้ได้เฉพาะสวิตช์ที่มี3พินเท่านั้นนะฮะครับก็ค่อยๆยัดกันไปทีละสวิตช์นะครับก็จะต้องมีการงอขาของสวิตช์นิดๆหน่อยๆนะครับพอดีรูตาไก่มันทำมามันอาจจะแบบมันไม่ได้แบบฟิตพอดีเท่ากับแบบพวกตัวซ็อกเก็ตของฮอตสวอปนะครับก็ตัวหมุดตาไก่ผมก็ใช้ประมาณสวิตช์ละ2ตัวนะครับก็ราคาที่ผมได้มา50ชิ้นประมาณ30บาทนะครับก็ประกอบสวิตช์เสร็จแล้วก็มาใส่คีย์แคปครับก็มาลองเทสดูเสียบสายก็ใช้งานได้ปกติครับแต่ก็มีเรื่องน่าเศร้าก็คือแบบผมลื้อทิ้งไว้นานเกินไปก็ไอตัวโมดูลของบลูทูธน่าจะมีปัญหาครับก็ไม่สามารถใช้แบบโหมดไร้สายได้แล้วก็จะเป็นคีย์บอร์ดเฟงกี้สไตล์ครับทั้งคีย์แคปทั้งสวิตช์ผสมปนเปกันไปหมดครับก็ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากติดตามหรือมีอะไรข้อสงสัยหรืออยากให้ทำอะไรก็พิมพ์มาได้นะครับขอบคุณครับประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมไปแล้วครับ